นมัสถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอเจริญพรมายังคณะญาติโยมโยคีนักปฏิบัติผู้ที่กำลังแสวงหาความจริงที่ปรากฏอยู่ด้วยความเป็นจริงในร่างกายของท่านทั้งหลายนั่งตามสบายนะวันนี้ก็เป็นวันที่7แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมของโยคีของเราก็รวมเข้ามาถึง7วันแล้วดูเป็นวันที่เราจะได้มีอิสรภาพอย่างเต็มที่อีกวันหนึ่งเนาะลุงเช้าพรุ่งนี้ก็ต่างคนต่างน้อมตัวเข้าไปรับเป็นอะไรรับเป็นธาตุโดยหน้าชื่นตาบันกันทุกคนจริงไหมพรุ่งนี้ลองฟังเสียงแล้วหน้าตาหนอหายหมดแล้วพรุ่งนี้กิเลสมันชื่นหน้าละลื่นในพรุ่งนี้เนาะกิเลสก็สบายอกสบายใจไม่ต้องถูกบังคับบัญชาแล้วมาตรงนี้จะดูมันก็หนอซะจะฟังมันก็หนอซะจะทำอะไรไม่ได้ตามใจทุกอย่างพวกนี้มันก็จะประกาศอิสรภาพแล้วแล้วก็พวกนี้ก็อยู่พุทธเราก็คงรถติดเป็นแถวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากิเลสมันพากองยาวมาต้อนรับโยคีกลับบ้านนะ แต่ถึงจะมีเวลาน้อยเราก็ต้องเพียรพยายามใช้เวลาที่เราได้รับอิสรภาพเต็มที่เนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่การประพฤติปฏิบัติอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อวานนะโอกาสที่เราจะได้ทำใจรู้รูปรู้นามมีโอกาสน้อยในสังสารวัฏนี่เราดูในขณะที่องค์สมเด็จพ่อหรือพุทธศาสนาปรากฏขึ้นในโลกพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกแต่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะรู้รูปรู้นามให้ใจอยู่กับรูปกับนามก็ยังหาเวลาหาโอกาสได้ยากเลยทีนี้ไปนึกถึงสมัยที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้โอกาสอุบัติขึ้นมาในโลกเราลองคิดดูสิว่าใจของเราจะจมปักขนาดไหนเนาะซึ่งขณะนี้เราก็ยังได้เจอพระพุทธเจ้าอยู่ฉะนั้นก่อนอื่นในวันนี้ก็จะได้อนุโมทนาแสดงความดีอกดีใจที่คณะของคุณโยมสุรทัศน์บุญนาคที่ท่านได้เป็นผู้ทุ่มเทกายใจ ในการที่ยังพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แพร่หลายไปในประเทศต่างๆในโลกก็พูดง่ายๆเนาะแต่จะว่าโลกทั้งหมดมันก็ไม่ได้กันเนาะพุทธศาสนาภาษาเราไปถึงประเทศที่เขาไม่นับถือเช่นยังว่าประเทศอะไรทางที่เขานับถือศาสนาอิสลามอย่างเงี้ยเนาะคืนเอาไปแล้วก็ยุ่งเลยตรงนั้นแต่นี่เราก็ได้ไปเผยแพร่ศาสนาอื่นที่ในประเทศอื่นแต่ว่าถึงแม้ว่าเราเอาพระไตรปิฎกเข้าไปโดยตรงไม่ได้แต่สมัยนี้เขามีอะไรเขาเรียกอะไรนะเว็บไซต์เลยหรือมีอะไรที่ว่าเราจะดูได้กันทางอินเทอร์เน็ตพูดไม่ค่อยถูกกับภาษาเขานะทีนี้พระไตรปิฎกเนี่ย เรานึกถึงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ขั้นใกล้จะปรินิพพานที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่ศาลาวโนทยาน
ที่เมืองกุสินาราตอนนั้นน่ะพระอานนท์ท่านนึกเสียใจนึกน้อยใจนะออกไปยืนร้องไห้จับคันถวยอยู่ข้างนอกร้องไห้โฮโฮโฮใหญ่พระอานนท์นะเคยได้ยินพระอานนท์ร้องไห้ไหมเข้าอภิญญาดูเนาะเสียงท่านเป็นยังไงสะอึกสะอื้นใหญ่บนเพ้อว่าเราก็ยังเป็นเสขะบุคคลอยู่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นอะไรเลยยังอริยมรรคเบื้องบนยังไม่ถึงเลยพระพุทธเจ้าก็จะปรินิพพานเสียแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนี่เราก็ไม่มีพระพุทธเจ้าอีกแล้ว พระอานนท์ท่านบ่นพำนะลำพันธ์ต่างๆ ทีนี้พอไม่นานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงถามภิกษุว่าอานนท์ไปไหนพออานนท์ไปร้องไห้อยู่ข้างนอกนนท์พระพุทธเจ้าก็ให้ตามมาแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าโยโวอนันทะมยาธัมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญโตโซโวมมัจเจเยนะสัทธาดูก่อนอานนท์ว่าเธอจะไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นคิดยังไงเพราะว่าเมื่อตถาคตปรินิพพานไปแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยเธอจะไปคิดอย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าว่าถามว่าทําไมจึงไม่คิดอย่างนั้นองค์สมเด็จพ่อท่านก็ทรงตรัสว่าธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้แก่พวกเธอนะตัดไว้ดีแล้วแก่พวกเธอแสดงไว้ดีแล้วแก่พวกเธอธรรมวินัยอันนั้น จะเป็นตัวแทนตถาคตหลังจากที่ตถาคตปรินิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านตัดนะท่านตัดไว้ได้ตรงเลยแล้วทีนี้ในอัตถกถามหาปรินิพพานสูตรน่ะท่านก็บอกว่าเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เนี่ยมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นเองแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกอีก 84,000 องค์เข้าใจมั้ย 84,000 องค์นี่หมายความว่าไงพระธรรมขันธ์ของพระพุทธเจ้ามีกี่ขันธ์โอ้โหเก่งจังแสดงว่าบรรลุธรรมได้อัฏฐปฏิสัมภิทาได้ปฏิสัมภิทาสามารถรู้ได้ทันทีว่าอันเนี้ยพระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ละขันธ์ก็อะไรก็เป็น องค์หนึ่งองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์หนึ่งองค์สมเด็จพ่อท่านตัดไว้โดยตรงเลยนะไม่มีใครที่จะไปบอกว่าพระพุทธเจ้าตัดโดยที่พระองค์ไม่ได้ตัดไม่ใช่นะปรากฏหลักฐานอยู่ในที่คณิกายมหาวัคมหาปรินิพพานนะสูง ตอนที่พุทธเจ้าจะทรงปรินิพพานใกล้จะปรินิพพานเนี่ยแล้วหลังจากปรินิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็พระอริยสาวกทั้งหลายพีมหากัสสปะเป็นประธานท่านก็คัดเอาภิกษุประมาณ500รูปที่ได้รับเอตตคะและก็เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิจริงๆทรงธรรมจริงๆ คัดได้แล้วที่เป็นพระอรหันต์ได้499องค์ขาดไปองค์หนึ่งขาดไปองค์ก็คือใครเก่งเนาะอาจารย์ยังไม่ทันบอกก็รู้แล้วขาดพระอานนท์ทำไมพระอานนท์ยังเข้าไม่ได้พระอานนท์ยังเป็นโสดาบันอยู่เนาะแต่ว่าไม่คัดพระอานนท์ก็ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าธรรมะอันไหนที่พระอานนท์เนี่ยพุทธเจ้าแสดงแล้วเนี่ยพระที่พระอานนท์ไม่รู้เนี่ยไม่มีเพราะว่าท่านตั้งขอพรแก่พุทธเจ้าตอนที่จะมารับเป็นพุทธอุปถัมภ์
ว่าถ้าพระองค์ไปทรงแสดงธรรมที่ไหนที่ข้าพระองค์ไม่ได้อยู่ไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยพระองค์ต้องมาแสดงให้ข้าพระองค์อีก เห็นไหมพระอานนท์ท่านตั้งข้อไว้เลยถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคนทั้งหลายก็จะนินทาถ้าพระพุทธเจ้ามาแสดงว่าแม้ทำยังไงเป็นเงาตามพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเทศทำอะไรตรงไหนก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวจะถูกต่อว่าเนาะ ฉะนั้นธรรมะวินัยทั้งหมดเนี่ยพระอานนท์ท่านทรงไว้หมดเลยทรงไว้หมดจำไว้หมดจะทิ้งท่านก็การทำสังฆทานก็ไม่สามารถสำเร็จไปได้จะคัดเลือกท่านก็ลำบากใจเพราะอะไรเพราะจะว่าเป็นการเห็นแก่หน้าพระอานนท์กับพระมหากัสสปะเนี่ยพระอานนท์ท่านนับถือมากรักกันมากสนิทสนมมากแม้แต่พระอานนท์ผมขาวบทเต็มศีรษะแล้วเนี่ยพระมหากัสสปะยังใช้ว่ากุมารวาทะแก่ท่านบอกว่าแม้เด็กนี้ไม่รู้ประมาณหาว่าเด็กนี้ไม่รู้ประมาณอย่างเงี้ยเนาะยังใช้คำว่ากุมารวาทะกับท่านอยู่เนี่ยท่านสนิทสนมกันมากฉะนั้นต้องอาศัยอะไรอาศัยมติของสงฆ์อาศัยมติของสงฆ์ท่านคัดออกมาไม่ได้มติของสงฆ์ก็หมายความว่าสงฆ์ทั้งหลายพร้อมเพรียงใจกันคัดพระอานนท์คัดเลือกพระอานนท์ขึ้นมาทีนี้พอจะทำสังฆทานพระอานนท์ก็ต้องพวกเนี้ยก็ต้องอะไรรีบเร่งเจริญกรรมฐานเขาเรียกว่ากายคตาสติกรรมฐานตามในอัตถกถา ท่านแสดงไว้ทีนี้พอเริ่มทำตั้งแต่หัวค่ำจนถึงจะโตลุงแล้วอะไรอะไรก็ไม่เกิดเพราะวิริยะท่านมากเกินไปมันนึกถึงพระดำรัสของพระพุทธเจ้าว่าอานนท์เธอใช้ความพยายามไม่มากเท่าไหร่เธอก็ได้สำเร็จแล้วท่านก็เลยไปเพื่อจะพักผ่อนแล้วก็ผ่อนวิริยะลงไปถึงเตียงน้อยเอ็นตัวลงเอ็นลงหัวยังไม่ถึงหมอนศีรษะยังไม่ถึงหมอนก็เป็นไงสำเร็จเป็นพระอรหันต์เอ็นเนาะเอ็นเนาะเนาะแต่โยคีของเราจะไปเอาอย่างพระอานนท์นะ เอ็นพระอานนท์เอ็นเนาะเอ็นเนาะก็เราไปนั่งเตียงเนี่ยเอ็นเนาะเอ็นเนาะอยู่ตรงนั้นไม่ได้มันคนละเรื่องเนาะคนละเรื่องฉะนั้นพอทำสังฆทานเนี่ยตอนก่อนที่จะทำสังฆทานพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพ่อเนี่ยก็ยังไม่ได้รวบรวมเป็นหมวดเป็นอะไรเนาะตอนทำสังฆทานนี่จึงรวบรวมเป็นหมวดเป็นไรเมื่อว่าโดยปิฎกก็มีเท่าไหร่3ปิฎกเมื่อได้องค์นวังคสตุมี9เมื่อว่าโดยธรรมขันธ์ก็มีอะไร 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อว่านิกายก็ได้5นิกายเมื่อว่าโดยรถก็มีอยู่เท่าไหร่วิมุตติรถเป็นหนึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าวิมุตติรสเป็นหนึ่งมีหลายอย่างอันนี้ถ้าเราจะศึกษาเราเรียนก็ไปดูได้เนาะในอรรถกถาเนี่ยท่านจะแสดงไว้โดยตรงในปัญจปาสาธิกาสมันตปาสาธิกาในสมันตปาสาธิกาอรรถกถาที่แก่พระวินัยก็จะแสดงไว้โดยตรงเนาะ ทีนี้ในพระไตรปิฎกอย่างที่คุณโยมท่านสุรทัตบุญนาคท่านได้ช่วยกันทำเนี่ยอันเนี้ยเป็นฉบับที่ท่านพระมหากัสสปะพร้อมกับภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลาย500รูปนะพร้อมด้วยกันพระภิกษุสงฆ์มีพระมหากัสสปะเป็นประธาน500รูปเนี่ยทำสังคายนาไว้ทำสังคายนาหมายว่ารวบรวมธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ให้เป็นหมวดเป็นหมู่ฉะนั้นถ้าเราพูดถึงด้านพระไตรปิฎกเนี่ยเพราะสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่3อย่างคือ1ปริยัติสัจธรรม2ปฏิปติสัจธรรม3ปฏิเวทสัจธรรมปริยัติสัจธรรมก็คือการโดยตรงก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยอย่างที่หลวงพ่ออุชนกะท่านจะพูดย้ำๆอยู่เลย
ริยัติเป็นเหตุปฏิบัติเป็นผลปฏิบัติเป็นเหตุปฏิเวทเป็นผลปริยัติเป็นเหตุเพราะอะไรเพราะว่าปริยัตินี่เป็นการชี้แนวทางเป็นแผนผังเป็นแผนที่ถ้าเราไม่มีปริยัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไปแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ถูกอย่างที่เราเจริญกรรมฐานขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอก็อาศัยปริยัติปริยัตินี้ก็คือมหาสติปัฏฐาน4ที่เรายกมาโดยตรงเนาะมหาสติปัฏฐาน4นี่ก็ปรากฏในพูดถึงนิกายอยู่ใน2นิกายพูดถึงปิฎกก็อยู่ในสุตตันตปิฎกนิกายก็อยู่ในทีฆนิกายมหาวรรค1แล้วก็อยู่ในมัชฌิมนิกายมูลปนาถ1อย่างเงี้ย เนี่ยเราก็ต้องอาศัยแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะอันนี้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าปริยัติหรือแผนที่เลอะเลือนก็เป็นอันว่าการปฏิบัติจะถูกต้องไหมไม่ถูกต้องและตอนนี้เป็นบุญเป็นวาสนาที่เราทั้งหลายยังได้ปริยัติศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระไตรปิฎกเนี่ยยังไม่เลอะเลือนแล้วคุณโยมทั้งหลายก็เอาต้นฉบับมาจากฉัฏฐสังคายนาซึ่งในนั้นท่านก็ชำระไว้อย่างดีแล้วก็อาจจะมีบางบทบางตอนที่การประมาทในการพิมพ์ไม่ใช่ว่าท่านทำไว้ผิดเวลาพิมพ์เนี่ยเวลาตรวจทานเนี่ยเราก็นึกว่าถูกแล้วนะวิสัยของปุถุชนมันเป็นอย่างเงี้ยจะให้บริสุทธิ์ไม่ได้ก็ยังมีตกนนนิดตกนี่หน่อยแต่ท่านทั้งหลายก็ได้พยายามชำระอันนี้เราก็ได้ฉบับบริสุทธิ์นะเนาะแต่ว่าเป็นอักษรโรมันอักษรโรมันซึ่งอักษรนี้เมื่อก่อนอาจารย์ก็มันมีที่อินเดียก็มีอินเดียก็ประธานาธิบดีเรนูท่านก็ทำเป็นเทวนาครีทำอักษรเป็นเทวนาครีแล้วมีอีกฉบับหนึ่งอาจารย์เคยสั่งมาเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นชาตาสังคายนาขาดก็ลงสั่งมาจากอินเดียก็ได้ฉบับเหมือนกันภาษาแต่เป็นเล่มๆไม่ได้สั่งมาทั้งหมดนะแต่ว่าตอนนี้ฉบับที่โยมเขาชำระกันเนี่ยเห็นว่าเป็นฉบับที่พยายามทำให้สมบูรณ์ที่สุดอันไหนขาดตกบกพร่องก็ทำให้ดีขึ้นให้สมบูรณ์ขึ้นคราวนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเนาะแล้วตอนนี้ เราก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันก็โดยอาศัยปริยัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระดำรัสของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้เนี่ยตอนนี้ท่านเป็นตัวแทนของท่านใช่ไหมเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็การที่เราจะรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์จริงเราต้องทำยังไงจะเห็นองค์จริงต้องทำยังไงเราเห็นองค์จริงได้นะเห็นองค์จริงได้เลยการที่จะเห็นองค์จริงได้เรานึกถึงพระวักกลิพระวักกลิเนี่ยท่านออกบวชมาเพราะความเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามดูพระรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาอย่างเต็มที่แล้วก็ออกบวชแล้วก็ตามดูพระรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วผลที่สุพุทธเจ้าท่านก็บอกกับวักกลิกะบอกกินเตวักกลิกอิมินาปูติกาเยนะทิเถนะโยโควักกลิกธรรมังปัสสติโซมังปัสสติพุทธเจ้าดูก่อนวักกลิกเธอจะตามดูร่างกายอันเปื่อยเน่านี่ทำไมพุทธเจ้าท่านตรัสแก่พระวักกลิกนะดูก่อนวักกลิกบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นย่อมเห็นตถาคตเนี่ยฉะนั้นการที่เราจะเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์จริงเนี่ยเราต้องทำยังไงนี่ที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เนาะถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมสามารถยังอะไรยังวิปัสสนาญาณแค่
นามรูปปริเฉทญาณให้เกิดแล้วเราก็โอ้อโหพุทโธเลยนะสามารถเห็นได้เลยเนี่ยเห็นพุทธเจ้าองค์จริงได้แล้วเพราะพุทธเจ้าจริงๆแล้วนะไม่ใช่พระรูปประกายของท่านเป็นพุทธเจ้าเนาะไม่ใช่ถ้ารูปประกายหรือรูปขันธ์ของท่านนามขันธ์ของท่านที่ได้มาทีแรกเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องออกทรงผนวดแสวงหาโมกขธรรมเนาะเป็นพุทธเจ้าทันทีเนี่ยประสูติออกมาปุ๊บเป็นพุทธเจ้าเลยทันทีเป็นไหมไม่เป็นนะที่ท่านเป็นพุทธเจ้าอะไรเพราะอะไรเพราะท่านตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเนาะเนี่ยท่านถึงเป็นพุทธเจ้าฉะนั้นที่เราจะเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์จริงเราก็ต้องพยายามยังวิปัสสนาญาณให้เกิดเนี่ยเราเห็นองค์จริงแล้วเนี่ยก็โอ้เนี่ยอย่างอื่นก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนี่ยเราจะได้เห็นพุทธเจ้าองค์จริงๆแล้วก็จะเกิดอัศจรรย์ขึ้นนะไม่คิดว่าสิ่งนี้จะมีในตัวเราแต่ว่าการที่จะเห็นอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เห็นง่ายนะเราพูดนี่พูดง่ายง่ายยกหลักฐานพูดตามภาษาปริยัติอย่างง้นอย่างงี้แยบลูกแยบแยกน้ำอย่างง้นอย่างงี้โอ้ยแยกง่ายเลยแต่ว่าการที่จะเห็นสภาวะความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเราดูพระมหาศิวะที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างพระมหาศิวะนี่นะท่านมีลูกศิษย์หรือสอนพระไตรปิฎกมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่เรียนธรรมจากท่านและบรรลุธรรมตกประมาณ 40,000 ลูกแต่ว่าในบางแห่งเรียกว่า 60,000 ลูกบางฉบับว่า 40,000 ลูกเนาะเสร็จแล้วพระที่ศึกษาแล้วเรียนอยู่กับท่านอยู่น่ะนับไม่ได้เยอะเหลือเกินท่านเป็นพระมหาเถระที่ชำนาญในพระไตรปิฎกจริงๆแม้แต่มหาพุทธโฆษาจารย์ท่านก็ยังจะกล่าวอ้างอะไรในธรรมะบางอย่างท่านก็ต้องเอาหลวงพ่อมหาศิวะเนี่ยขึ้นเป็นหลักฐานยืนยันได้เลยท่านเก่งมากมีความสามารถและแตกฉานจริงๆนะแต่ว่าหลวงพ่อยังไม่ได้สำเร็จเป็นอริยะเลยเป็นปุถุชนเต็มขั้นทีนี้ลูกศิษย์ของท่านในจำนวน 60,000 ลูกที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยองค์หนึ่งพอเข้าเสวยวิมุตติสุขแล้วออกจากวิมุตติสุขแล้วมาพิจารณาว่าเอ๊ะธรรมที่เราได้มาเนี่ยเราได้มาจากใครเนาะท่านบอกว่าโอ้ได้มาจากหลวงพ่อเราหลวงพ่อมหาศิวะเนี่ยท่านสอนให้เรารู้วิธีปฏิบัติอะไรแล้วเราก็ปฏิบัติจนได้ถึงอริยมรรคเนี่ยเนาะแล้วท่านก็น้อมใจด้วยอภิญญาจิตของท่านนะไปดูหลวงพ่อปรากฏเป็นไงท่านบอกว่าเอ๊หลวงพ่อเนี่ยได้เหมือนเราไหมเนาะเป็นพระอรหันต์เหมือนเราไหมเนาะเนี่ยหรือเสวยวิมุตติสุขได้อย่างเราไหมเนาะเนี่ยน้อมไปดูแล้วปรากฏว่าหลวงพ่อก็ยังเป็นอะไรปุถุชนเต็มขั้นอยู่นั่นเองยังไม่ได้อะไรเลยเนาะทีนี้ลูกศิษย์ก็เลยโอ้เราต้องไปให้สติกับอาจารย์ไปโปรดอาจารย์แต่การที่ไปโปรดอาจารย์เนี่ยเราจะไปสอนอาจารย์ได้ไหมโอ้โหขนาดทรงพระไตรปิฎกนี่นะแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาถึงขนาดเนี่ยขืนไปเทศให้ฟังก็เสร็จเลยเนาะเหมือนลูกไปสอนพ่อแม่เนี่ยไม่ได้นะพ่อมานะมากแต่บอกให้ท่านแล้วท่านบอกอย่ามาพูดกับฉันอาบน้ำร้อนมาแก่เธอมาก่อนเธอหรือไม่งั้นก็เข้าวัดมาก่อนเธออีกเธอยังไม่ทันเกิดฉันก็เข้าวัดแล้วโอ้พ่อแม่ไม่ได้นะจู่ๆไปนั่นท่านไม่ได้จะไปสอนให้ท่านแล้วลึกถึงนู่นถึงนี่อะไรอย่างเงี้ยยังแม่โอ้แม่อายุมากแล้วนะแม่พยายามอย่างอื่นจะไปคิดถึงเรื่องทานศีลภาวนาที่แม่ทำมาเนี่ยนึกถึงผลบุญกุศลที่แม่ทำมาเนี่ยนึกถึงอย่างนี้ก็พอแล้วไปสอนมันก็ไม่ได้นะสอนไม่ได้มานะมากการสอนพ่อสอนแม่ต้องใช้วิธีหลอก
ใครอยากถูกหลอกมันแต่หลอกทางดีนะเราไม่ใช่หลอกให้เสียนะหลอกยังไงหลอกว่าแม่ตั้งแต่หนูยังไม่เกิดเนี่ยนะตอนนั้นน่ะหนูยังไม่เกิดหรือหนูเกิดมาแล้วแม่เคยไปทำทอดกฐินทำบุญทอดกฐินไปตรงไหนหรือไปทำให้ทานตรงไหนแม่หนูอยากรู้นะแม่ช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยแม่ก็ชื่นใจเลยนะตั้งแต่โน้นแม่ทำอะไรตรงไหนตรงไหนตรงไหนบรรยายเสียใหญ่เลยนี่ถูกหลอกก็ยังเนี่ยถูกหลอกให้ระลึกโดยไม่รู้ตัวเนาะถูกหลอกให้ระลึกเลยฉะนั้นการที่จะบอกพ่อแม่เนี่ยบอกโดยตรงไม่ได้ก็ต้องใช้อุบายแต่อุบายนี่ไม่ใช่อุบายเสียนะไม่ใช่อุบายเสียอันนี้ก็เหมือนกันท่านจะไปโปรดหลวงพ่อจู่ๆจะไปพูดอะไรเป็นธรรมะธรรมโมไม่ได้เพราะธรรมะอันไหนที่ท่านไม่รู้มันไม่มีนี่ท่านรู้หมดแล้วทีนี้ต้องทำวิธีใดท่านเหาะจากที่อยู่ของท่านไปลงนู่นที่วัดหลวงพ่ออยู่เสร็จแล้วก็เข้าไปกราบหลวงพ่อเห็นอ้าวพระป่าว่าไงเนี่ยคือพระที่ถือธูปองค์เรียกว่าพระป่าพระป่าว่าไงมีธุระอะไรท่านบอกว่าหลวงพ่อผมก็อยากมาเรียนธรรมบทสักบทหนึ่งจากหลวงพ่อนะนะหลวงพ่อก็ว่าไงไหมพอลูกศิษย์ว่าโอ้คุณเอ้ยตั้งแต่ฉันตื่นมาจนถึงหลับเนี่ยไม่มีเวลาว่างเลยว่างั้นนะไม่มีเวลาว่างเลยเห็นไหมตื่นมาถึงตอนเช้าก็ให้อุเทศพอฉันเสร็จแล้วออกบิณฑบาตญาติโยมทั้งหลายที่ไปบิณฑบาตเนี่ยคนนั่นก็ถามปัญหาโน่นคนโน่นก็ถามปัญหานี่ถามจนเสร็จแล้วก็กลับมาฉันอะไรเสร็จก็ให้นิเทศอีกหมายก็ว่าสอนพระทั้งหลายจนค่ำจนดึกเสร็จแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะสอนคุณเลยถวางกันนะทีนี้ลูกศิษย์จะทำยังไงอ่ะได้โอกาสหยอดลงไปเลยนะหยอดยังไงรู้ไหมบอกว่าหลวงพ่อโอ้โหดูเวลาของหลวงพ่อตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับเนี่ยหลวงพ่อไม่มีเวลาว่างเลยจริงๆฉะนั้นเวลาที่หลวงพ่อจะว่างตายนี่คงไม่มีนะเจอดีไหมไม่พูดอย่างอื่นนะบอกว่าโอ้ยดูเวลาหลวงพ่อตั้งแต่ตื่นจนถึงหลับเนี่ยหลวงพ่อไม่มีเวลาว่างจริงๆเลยแต่ถามว่าแล้วเวลาที่หลวงพ่อจะว่างตายนี่คงไม่มีนะสะอึกไหมเจออย่างนี้เลยสะอึกเลยเนาะฉะนั้นใครบอกว่าไม่ว่างไม่ว่างปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ไม่ว่างไม่ว่างเนี่ยทีนี้ลองหยอดตัวนี้เข้าไปนะเออแล้วสงสัยเวลาจะว่างตายคงไม่มีนะคงจะวิ่งเจนมาเข้ากรรมฐานอีกเหมือนกันเนาะอันนี้พอหลวงพ่อเจออย่างนี้แล้วพระลูกศิษย์ท่านก็เลยเหาะไปให้เห็นนะคนที่เป็นพระก็ต้องแบบผมนี่เสร็จแล้วท่านก็เหาะไปเลย ให้ความสังเวชแล้วนี่ให้ความสังเวชแล้วนะเหมือนอย่างสมเด็จสังฆราชที่พม่าองค์หนึ่งสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยผู้กามยังเจริญอยู่สมัยนั้นทีนี้สมเด็จสังฆราชนี่ก็ไปพบพระท่านอีกหนึ่งเรียกว่าชุยอุมินสยาดอนี่ท่านอยู่ในป่าแต่เป็นผู้ที่เขียนนิสยพวินัยเนี่ยโดยตรงเขียนองค์นี้เก่งมากแต่ว่าอยู่ป่าไม่ยอมอยู่วัดทีนี้สมเด็จสังฆราชองค์นี้ท่านก็เสด็จไปนะไปหาพอไปหาได้สนทนาธรรมได้อะไรกันแล้วก็ถามหลวงพ่อองค์ที่ทรงพระดำริช่วยอุมินเสียรอเนี่ยบอกว่าหลวงพ่ออยู่ป่าเนี่ยไม่กลัวหรือเนี่ยหลวงพ่อก็เลยพูดยังไงรู้ไหมคำพูดของบัณฑิตเนี่ยโอ้โหมันน่านับถือมากน่าถือเป็นคำที่สั่งสอนจิตสั่งสอนใจเรามากท่านบอกพูดคำเดียวนะพูดว่าเพราะกลัวนี่แหละผมถึงมาอยู่ป่าเพราะความกลัวนี่แหละถึงมาอยู่ป่าองค์หนึ่งถามว่าหลวงพ่ออยู่ป่าไม่กลัวหรือเนี่ยทำไมไม่ไปอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยเนาะอยู่ป่ามันทึบนี่มันน่ากลัวแต่หลวงพ่อว่าไงบอกว่าเพราะผมกลัวนี่ถึงมาอยู่ป่าคำนี้คำเดียวเนี่ยสมเด็จสังฆราชไม่กลับวัดเลยนะไม่กลับวัดเลยแล้วลูกศิษย์ที่เป็นผู้ดูแลอุบาสกที่ดูแลหลวงพ่อนะมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสมเด็จสังฆราชท่านจะกลับวัดไหมหลวงพ่อช่วยอุมินท่านบอกว่า
เออถ้ากลับแล้วก็มันน่าอัศจรรย์เนี่ยนะถ้าก็รู้แล้วว่าไม่กลับวัดแน่นอนอ่ะแล้วองค์นี้ท่านก็ไม่กลับจริงๆนะไปอยู่อีป่าหนึ่งเลยเห็นไหมเนี่ยคำพูดของบัณฑิตอ่ะมันใช้ไม่มากอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันท่านบอกว่าเวลาที่หลวงพ่อจะว่างตายคงไม่มีนะคำนี้คำเนี้ยทำให้หลวงพ่อต้องลุงเช้ามาฉันพระทหารเสร็จแล้วก็บอกอุเทศอภัยพระเสร็จแล้วก็เดินลงไปกับพระลูกศิษย์น่ะใครก็ไม่ได้สังเกตนะแล้วก็ท่านก็ออกไปอยู่ภูเขาเงื่อมภูเขาเงื่อมหนึ่งที่จะมันมีภูเขาหินออกมาแล้วก็มันมีเหมือนถ้ำเล็กๆอ่ะนะเหมือนถ้ำเล็กๆไม่ใช่ถ้ำโดยตรงเนาะเป็นโพงเข้าไปหน่อยอย่างเงี้ยท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วท่านบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย3วันแค่นั้นท่านต้องได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเลยไม่ต้องบอกให้ลูกศิษย์นะไม่บอกให้ลูกศิษย์เลยพอไม่บอกให้ลูกศิษย์แล้วเป็นไงบอกว่าธรรมะ3วันแค่นั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าง่ายเพราะอะไรๆเราก็รู้มาหมดแล้วเป็นไงพอ3วันไม่ได้ไม่มีอะไรสักวันเลย3เดือนเข้าพรรษาก็ไม่ได้อะไรเลยลักษณะท่านปฏิบัตินะปฏิบัติแบบว่านอนไม่เอาไม่ยอมนอนไม่นอนก็มีเหลือแต่อะไรยืนนั่งเดินก็มีแค่นั้นเดินยืนนั่งแค่นี้เองอ่ะสามเรียบทไม่นอนถือเคร่งแล้วไปบิณฑบาตเนี่ยกลับมาเนี่ยกลัวจะเสียเวลาเท้าไม่ล้างเท้าไม่ยอมล้างไม่ให้เสียเวลาปฏิบัติเคร่งขนาดนั้นนะจาก3เดือน3วันเป็น3เดือนจากนั้นมาทั้งหมดเท่าไหร่มั้ย30ปีโอ้โหตั้ง3วันนะกลายเป็น30ปีทีนี้ช่วงระวังยังไม่ถึงปีที่30น่ะออกพรรษาทีไรถ้าก็นึกใจนะเราจะออกสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพรรษาเนี้ยออกแล้วจะทำปริสุทธิภาวไอปวารณาเป็นวิสุทธิปวารณาแน่ไหนได้จ้อยพรรษาไหนก็จ้อยพอที่สุดได้ไงทุกพรรษาออกพรรษาต่อไปร้องไห้ทุกพรรษาเลยออกพรรษาแล้วไม่ได้สำเร็จร้องไห้ออกพรรษาแล้วไม่ได้สำเร็จร้องไห้เนี่ยพอถึงพรรษาที่30วันนั้นพระจันทร์เบือนเพ็ญเด่นอยู่บนหน้าผาเนี่ยนะส่องแสงสว่างไปนึกเอาแล้วกันเนาะใครเป็นเจ้าบทเจ้ากรเนี่ยว่าตอนนั้นไม่มีเมฆไม่มีอะไรใสพาสว่างทีนี้ก็ตอนนั้นน่ะเทวดาองค์หนึ่งมายืนร้องไห้ข้างท้ายจงกรมของท่านส่งเสียงดังอย่างดังใหญ่เลยนะโห้โหใหญ่เลยเคยได้ยินเทวดาร้องไห้ไหมพอร้องไห้แล้วเป็นไงพระท่านก็เอ๊ะใครมายืนร้องไห้ที่ท้ายยงกลมนะท่านว่าดิฉันเองเจ้าค่ะเทพธิดาเจ้าค่ะมาร้องไห้ทำไมก็เห็นพระคุณเจ้าเนี่ยออกพรรษาทุกทีก็ร้องไห้ทุกทีดิฉันก็นึกว่าร้องไห้มั่งเพื่อจะได้สักมรรคสักผล มาทำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยล้อเลียนใช่ไหมล้อเลียนพระเนี่ยบอกว่าดิฉันก็มาร้องไห้มาเพื่อหวังเนี่ยคงจะได้สักมรรคสักผลหนึ่งว่างั้นเห็นท่านออกพรรษาทีไรก็ร้องไห้ทุกทีเนี่ยพระเถระเจอดีเนาะออกบำเพ็ญสมณธรรมก็อาศัยคำพูดของลูกศิษย์เนาะท่านไม่มีเวลาว่างที่จะตายอะนะพอสุดท้ายก็เลยเจอเทวดามาล้อเลียนเนี่ยทั้งขึ้นทั้งลงเลยเนาะเห็นไหมบอกว่าท่านร้องไห้เห็นท่านร้องไห้ทุกออกพรรษาทุกพรรษาก็เลยมาร้องไห้มากเพื่อจะได้สมัครสักผลอย่างเงี้ยพระเถระก็เจอดีเข้าเพราะวันนั้นท่านก็แง้นขึ้นไปบนอากาศเห็นพระจันทร์เนี่ยเด่นใสอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะส่องแสงสว่างนะเขาเรียกว่าพระจันทร์นี่เขาเรียกว่าสีตะแสงของท่านเนี่ยแสงของพระจันทร์เนี่ยเป็นแสงที่เย็นเป็นแสงที่เย็น ทีนี้ก็พอท่านมองพระจันทร์แล้วท่านก็บอกโอ้พระจันทร์เนี่ยยังไม่ใช่ใสสะอาดจริงๆแต่ยังมีรอยอะไรรอยด่างพร้อยอยู่นะในพระจันทร์เนี่ยยังมีรอยด่างพร้อยอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เราเห็นนั่นเป็นอะไรรูปกระต่ายสมมติรูปกระต่ายเนาะ
ลูกกระต่ายอย่างเงี้ยยังมีดอยด่างพ้อยนะยังมีสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านมาน้อมนึกถึงศีลตั้งแต่บวชมาในศาสนาเนี่ยศีลของท่านบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีเศร้าหมองเลยพอนึกถึงอย่างนั้นนะท่านก็ปลื้มปีติ พอปลื้มปีติเกิดปีติแล้วระงับปีติพิจารณาปีติด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยใช่ไหมเนี่ยเอาง่ายง่ายนะกว่าจะได้มาถึงตอนนี้30ปีเนาะ30ปีลองคิดดูนะเนี่ยธรรมะที่ท่านนั่นน่ะรู้ได้ง่ายหรือรู้ได้ยากเนาะเนี่ยเราจะเห็นง่ายๆนะแต่ที่พอท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันต์ 60,000 รูปน่ะรู้ข่าวอาจารย์สำเร็จเป็นพระอรหันต์โอ้ยเหาะมาล้อมอาจารย์ใหญ่นะมาแย่งกันล้างเท้าให้อาจารย์30ปีเนี่ยคงหนาเตอะเนาะไม่ได้ล้างเท้าเลย30ปีเนี่ยคงหนาเตอะเลยล่ะลูกศิษย์ก็มาแย่งกันล้างเท้าใหญ่อาจารย์ไม่ยอมให้ล้างร้อนไปถึงใครอ่ะเออคนมีบุญเนี่ยพระอินทร์อยู่ไม่ได้ร้อนเราจะเห็นลิเกเนาะลิเกเนี่ยร้อนกระด้างเลยเขาร้องอ่ะใครอยากจะรู้ลองออกเข้าไปในห้องแล้วก็หำคนเดียวร้องเพลงลิเกเนี่ยพระอินทร์เนาะพระอินทร์ส่องทิพเนตรใช่ไหมว่าโอ้มันเรื่องอะไรก็รู้ว่าอ๋อหลวงพ่อท่านสำเร็จเป็นมหันต์ท่านไม่ได้ล้างเท้ามาตั้ง30ปีแล้วลูกศิษย์ทั้งหลายก็มาแย่งกันล้างเท้าท่านก็เลยนํานางสุชฎามาเลยนะลงมาเลยพระอินทร์ฉลาดนะ พระอินทร์ฉลาดไม่รู้นั่งยิ้มหรือเปล่าแล้วว่าพระอินทร์ฉลาดเนี่ยนะท่านเป็นพระโสดาบันนะพระอินทร์ยังอยู่นะรักษาศาสนาเราอยู่เป็นพระโสดาบันนะท่านก็พาพระนางสุชฎามาพอพระอรหันต์ท่านล้อมวงไว้ใช่ไหมท่านบอกพระคุณเจ้ามาตุคามมาแล้วนิมนต์หลีกทางหน่อยเนี่ยพระก็เห็นผู้หญิงมาก็ต้องแหวกทางให้ใช่ไหมหลีกทางให้ท่านก็พานางสุชฎาเข้าไปหาพระมหาเถระเสร็จแล้วก็จับเอาเท้าพระมหาเถระก็ลูบด้วยอำนาจของอิทธิฤทธิ์ของท่านก็หมายความว่าท่านได้บุญไปเลยพระอินทร์ได้บุญนะ30ปีนี่ไม่ได้ล้างเท้าอันนี้เพราะอะไรแล้วก็เห็นว่าคนที่มีมานะในธรรมเนี่ยเห็นไหมท่านสามารถพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ว่าอัตถกถาไม่ว่าอะไรที่เป็นปมเป็นอะไรสำหรับท่านไม่มีเลยแต่เห็นไหมว่าถึงแม้จะรู้ปริยัติเก่งขนาดไหนแต่ปฏิบัติเนี่ยพอเอาจริงๆมันไปไม่ได้นะไปไม่ได้เลยเห็นได้ยากที่สุดฉะนั้นการเห็นรูปเห็นนามเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้เราเก่งปริยัติมาแล้วพิจารณาเอาเลยงั้นพระผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกเขาก็ไปง่ายๆเนาะไปง่ายๆฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดานะแล้วก็ในทีฆมหาธรรมทีฆดีกายมหาวรรคมหาประธานนสูตรเนี่ยท่านอุปมาการที่จะเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายถ้าอุปมาไงเหมือนเมล็ดพันธุ์ประกาศที่เราเอาโยนไปในภูเขาใหญ่แล้วก็ไปตามคุยหาเมล็ดพันธุ์ประกาศในนั้นท่านบอกว่าปภัพเตนะปฏิฉาเทตวาสาสะทัปปิโตสาสโปวิยะทุทธโสท่านบอกว่าการที่จะเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเห็นสภาวะที่ตามความเป็นจริงที่มีอยู่เนี่ยเนาะไม่ใช่ง่ายเห็นได้ยากเห็นได้ยากอุปมาเหมือนหนึ่งอะไรเหมือนเมล็ดพันธุ์ประกาศเมล็ดเล็กๆใช่ไหมเมล็ดพันธุ์ประกาศเนี่ยสมมติว่าเราขึ้นเครื่องแล้วก็ไปโยนลงในภูเขาอินทนนท์เนี่ยลงภูเขาอินทนนท์ภูเขาใหญ่ทีนี้โยนมาแล้วเราลงจากเครื่องมาไปคุยหาเมล็ดพันธุ์ประกาศนี่จะเจอง่ายไหมเจอง่ายไหมไม่ง่ายนะนี่แหละการเห็นรูปเห็นนามเนี่ยยากที่สุดก็ดูสิว่าขนาดเรามาดูหนอหนอมาทั้งหลายวันเนาะไม่ใช่เห็นง่ายๆนะแล้วคนที่ไม่ได้หนอเนี่ยเป็นไงอ่ะไม่ได้พูดถึงเลยเนาะไม่ได้ปฏิบัติเดี๋ยวก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ย ฉะนั้นการไอเนี่ยมันเป็นของยากฉะนั้นก็ช่วงที่เรามีโอกาสประพฤติปฏิบัติเนี่ยตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไปเนี่ยก็ขอให้เราตั้งอกตั้งใจกำหนดพยายามช่วงเนี้ยจะมีเวลาเหลือแก่วินาที2วินาทีอะไรก็แล้วแต่เราขอเอาวินาทีนาทีเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการรู้รูปรู้นามสั่งสมความอะไรเป็นรูปเป็นนามให้เกิดกับตัวเองไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้กลับบ้านนะ
พอแหมวาดโครงการเลยวันพุ่งนี้จะออกพุ่งนี้เราก็ออกไปแล้วเราจะต้องทำอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นเอาใหญ่เลยนะอันนั้นเสียท่ากิเลสเนี่ยนะเราไปทำรอยให้กิเลสมันได้โอกาสต่อไปพอปฏิบัติเมื่อไหร่กล้าจะออกก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกอ่ะนะฉะนั้นตอนนี้เราจะไปปล่อยโอกาสนะอย่าให้มันได้ลอยไม่ให้ลอยมันละเราบอกว่าไอ้เรื่องอย่างอื่นเนี่ยเราไปคิดอย่างนี้จะทำอย่างโน้นอย่างนี้คิดยังไงมันก็ทำไม่ได้อยู่นั่นเองแถมยังไม่พอก็ทำให้อะไรการปฏิบัติตรงนี้เสียหรือไม่เสียเสียไปอีกฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้กลับอ่ะพรุ่งนี้ต่อไปแล้วเขาไม่เลี้ยงเราหรอกจะขออยู่ก็ไม่อยู่แล้วนะก็ไม่เลี้ยงต่อเนี่ยฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้กลับนะต้องได้กลับแน่แต่ว่าช่วงที่เวลาที่เหลือเนี่ยขอให้ใจเราเนี่ยน้อมอยู่กับรูปกับนามถ้าทางดีๆคืนนี้ใครโตลุงสักปฏิบัติโตลุงได้ก็ยิ่งดีเนาะแต่คงไม่มีเวลานะอันเนี้ยก็ช่วงที่เป็นอย่างเนี้ยก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจทำเพราะว่าการที่จะรู้รูปรู้นามไม่ใช่ธรรมดาเนาะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการที่เราจะรู้จักความจริงที่เป็นอยู่ในตัวเราเนี่ยน้อยมากคนที่จะรู้จักความจริงน้อยมากนะท่านในคุตกนิกายธรรมบทเนี่ยนะในเรื่องของธิดาของช่างหูพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไงตนุเกถาวิปัสสติว่าตนุเกถาวิปัสสติตนุโกเอถะตนุกะนี่แปลว่าน้อยอัปปกะก็แปลว่าน้อยตนุกะก็แปลว่าน้อยท่านองค์สมเด็จพระว่าน้อยคนนักที่จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงน้อยคนนักที่จะเห็นรูปนามด้วยความเป็นการเกิดดับน้อยคนนักที่จะเห็นรูปนามนี่ด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วน้อยคนนักที่จะเห็นรูปธรรมของเราที่เป็นอยู่เนี่ยโดยความเป็นอะไรอสุภะน้อยเหลือเกินท่านใช้ศัพท์ว่าน้อยทีนี้ของเราเนี่ยอยู่ในจำนวนน้อยหรือจำนวนมากหมายความว่ายังไม่ถึงแต่กระเถิบกระเถิบเข้าไปใกล้แล้วจำนวนน้อยนะกระเถิบกระเถิบเข้าไปใกล้ชิดจะได้อยู่ในวงจำนวนน้อยอยู่อย่างว่างั้นเนาะอันนั้นเราก็ต้องพยายามนะพยายามเนี่ยฉะนั้นองค์สมเด็จพ่อบอกโอ้ยขนาดพระองค์ท่านตัดแบบน้อยหนักเลยเนี่ยคนที่จะเข้าไปรู้ลู่รู้นามได้น้อยคนนักอย่างที่เรื่องรูปเรื่องนามเราไม่ต้องไปพูดเนาะอันนี้จังทุกขังอนัตตาการเกิดดับเรามันไกลไปอีกแค่อสุภะที่ปรากฏอยู่ทนโทเนี่ยขี้ตาก็ออกทุกวันขี้หูก็มีขี้หมูกก็มีขี้ปากขี้ฟันก็มีขี้ใครก็มีอุจจาระปัสสาวะก็มีเนี่ยยังไม่เห็นว่าเป็นของอสุภะเลยนะถ้าขี้ตาเป็นของใครขี้ตาเนี่ยดีไหมเป็นของดีหรือไม่ดีแล้วขี้ตาใครอ่ะขี้ตาเรานั้นไปกี่ขี้ตาเราไปหมดอ่ะอุจจาระดีหรือไม่ดีไม่ดีแต่อุจจาระใครของเราเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอันไหนอันไหนเรายุบเป็นของเราจะเห็นว่าเป็นอสุภะไหมเนี่ยไม่เคยคิดนะไปหนักเสร็จแล้วจะล้างอะไรเสร็จแล้วก็ทำเป็นของตัวเองไม่รังเกียจเสร็จแล้วก็เอาไปล้างสบู่ล้างอะไรเสร็จแล้วก็เฉยเฉยไม่มีอะไรผิดปกติทั้งที่อสุภะปรากฏนะจากอสุภะปรากฏแต่มองไม่เห็นเป็นอสุภะเป็นอะไรของเราหมดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอย่างอื่นเนี่ยมองเห็นได้ยากกว่าแต่ว่าอสุภะนี่ใกล้ๆเราเนี่ยยังมองไม่ค่อยเห็นเลยนะฉะนั้นโอกาสคืนนี้เราก็ยังมีอยู่ก็พยายามทำนะ ทีนี้อาจารย์จะให้ความคิดเกี่ยวว่าพอเรากลับไปแล้วเนี่ยการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่เราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ถึงที่สุดอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็คืออะไรบรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานถึงแม้เราจะไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้3อย่างทำสามอย่างกลับไปบ้านทำสามอย่างก็คืออะไรหนึ่งเราสามารถรู้จักหน้าตาของกิเลสเนี่ยเราต้องเห็นแล้วนะเพราะอะไรดูมันทุกวันอะเนาะทีนี้มิถะเกิดขึ้นมากำหนดว่าไงง่วงเนาะง่วงเนาะตื่นขึ้นมาขี้เกียจกำหนดว่าไงอะขี้เกียจเนาะขี้เกียจเนาะเบื่อขึ้นมากำหนดว่าไงอะ
เบื่อน้อเบื่อน้อเห็นเขาไหมก็เห็นหน้าตาเขาอยู่ทุกวันเนาะเนี่ยเราต้องเห็นหน้าตาของกิเลสรู้จักหน้าตาของกิเลสอันนี้เป็นประการที่หนึ่งนะเราได้ละประการที่สองนะเรารู้จักเราได้มีโอกาสรู้จักที่เกิดของกิเลสว่ากิเลสที่มันเกิดในตัวเรามันเกิดตรงไหนได้มั่งกิเลสนั้นขึ้นมารับอารมณ์ทางอะไรทางจักขุทวารคือทางตาที่มันรู้ได้เนาะขึ้นมารับอารมณ์ทางไหนทางหูขึ้นมารับอารมณ์ทางไหนทางจมูกขึ้นมารับอารมณ์ทางลิ้นและทางกายและทางใจเห็นไหมเนี่ยหกทางมีใครปฏิบัติแล้วมีทางอีกหนึ่งทางเป็นเจ็ดทางมีไหมมีหรือเปล่าปกติมันมีหกทางแต่เวลาขากลับได้ยานพิเศษเป็นเจ็ดทางมีไหมมันก็ไม่มีนะไม่พ้นไปจากหกทางเนี่ยไม่พ้นไปจากหกทางเนาะนะฉะนั้นเราก็รู้ว่าอ๋อกิเลสมันอยู่ในทางเหนือนี้เองขึ้นมารับอารมณ์ทางนี้เองแต่ไม่ใช่อาศัยเกิดนะอันนี้เขาเป็นทวารทวารก็หมายคือว่ามารับอารมณ์ถ้าเป็นวัตถุก็เป็นที่ให้อาศัยเกิดแต่ว่ากิเลสเขาไม่ได้อาศัยเกิดทางตาอาศัยที่หทัยวัตถุที่อาศัยทางตาก็คือจักขุวิญญาณนะจิตสองอันนี้เป็นอาศัยทางตาแต่ว่านอกนั้นถ้าเราเนี่ยหนังสือที่ญาติโยมได้ร่วมทำบุญกันจะพิมพ์เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าปัญจทวารวิถีเนี่ยก็จะรู้การเกิดขึ้นของจิตโดยลำดับว่าการเห็นของเราครั้งหนึ่งเนี่ยมีอะไรเกิดก่อนมีอะไรเกิดหลังอย่างเงี้ยเนาะฉะนั้นตั้งแต่ยกเว้นจักขุยกเว้นจักขุ ยกเว้นจักขุวิญญาณจิตสองนอกนั้นปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งสัมปฏิชนะจิตหนึ่งสันติรณะจิตวฏฐพนะจิตชวนะจิตตถาลัมมณะจิตพวกเนี้ยอาศัยหทัยวัตถุเกิด เนี่ยใครเรียนอภิธรรมต่อไปได้โอกาสทำบุญร่วมหนังสือแล้วทำบุญร่วมทำบุญหนังสือแล้วต่อไปก็ให้ไปเรียนอภิธรรมที่วัดมหาธาตุก็มีเนาะวัดมหาธาตุมีโอกาสจะไปชิมรสธรรมของพุทธเจ้ารสพระธรรมของพุทธเจ้าได้เลยเนาะอันนี้ประกาศโฆษณาไว้ก่อนนะทีนี้ก็ เนี่ยเรามาประพฤติปฏิบัติเราก็จะเห็นแล้วนะโอ้มันอาศัยตรงนี้เองมันขึ้นมารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองนะเรารู้ที่เกิดแล้วนะรู้ที่ขึ้นมาทำงานของเราแล้วแล้วก็ประการที่สามเราสามารถรู้วิธีอะไรระงับกิเลสหรือดับกิเลสเราดับกิเลสเมื่อกิเลสมันเกิดแล้วอย่างว่าโทสะมันเกิดโลภะมันเกิดอยากได้ยินดีพอใจติดใจเราจะทำลายมันยังไงฮะทำไมไปยังไงต้องน้อมกำหนดว่าไงอยากได้เนาะอยากได้เนาะพอใจเนาะพอใจเนาะยินดีเนาะยินเนาะติดใจเนาะติดใจเนาะเนาะอันนั้นเราก็กำหนดได้ถ้าโกรธอ่ะจะทำลายความโกรธเราจะทำลายกิเลสนี่เราจะเอาวัตถุธรรมจะเอาพวกปืนเอ่ยพวกปืนผาหน้าไม้ต่างๆเนี่ยพวกหอกพวกดาบเนี่ยไปทำลายมันได้ไหมทำลายไม่ได้นะโกรธขึ้นมาแล้วจะฆ่าความโกรธเอาปืนยิงเลยเปรี้ยงทีเดียวนี่เป็นไงเอวังไปด้วยกันหมดนะทางกิเลสทางเราไปด้วยกันหมดเนาะไปด้วยกันหมดแทงก็ไม่ได้แทงมันก็ตายเอาอะเนาะฉะนั้นการประหารกิเลสเนี่ยจะเอารูปธรรมไปประหารก็ไม่ได้ต้องเอาอะไรต้องเอานามธรรมที่เป็นกุศลเนี่ยคือมหากุศลของเราเนี่ยธรรมดาก่อนเนาะมหากุศลธรรมดากำจัดมันก่อนเบื้องต้นน่ะเบื้องต้นโดยการกำหนดลงไปว่าอยากได้เนาะอยากได้เนาะโกรธเนาะโกรธเนาะเบื่อหน่ายเนาะเบื่อหน่ายเนาะอะไรก็แล้วแต่จนกว่าอกุศลนั้นดับลงไปเนี่ยพอพลังของสติสมาธิดีแล้วเขาก็จะดับลงเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจแม้อุตส่าห์มาปฏิบัติตั้ง7วันยังไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่งั้นเนาะได้ไปแล้วนะ3อย่าง ทีนี้เวลาเราจะกลับไปบ้านเนี่ยเราจะต้องกลับไปสู่ในดงของอะไร ของกิเลสนะ
เราต้องกลับไปสู่ในดงของกิเลสที่บ้านเรามีกิเลสไหมทุกคนที่อยู่ในบ้านมีใครปราศจากกิเลสมีไหมไม่มีกิเลสเต็มไปหมดเหมือนกันเลยแล้วสถานที่ทำงานมีกิเลสไหมมีแล้วที่ร้านค้าอะไรต่างๆมีกิเลสไหมในตลาดร้านค้าต่างๆก็กิเลสเต็มไปหมดเลยยิ่งปากคลองตลาดนี่อย่าไปยุ่งกันนะใช่ไหมเขาบอกว่าปากจัดเหมือนอะไรเขาว่าอุปมาเหมือนแม่ค้าปากคลองตลาดแต่เราพูดกันนี่นะอย่าไปพูดตรงโน้นนะพูดตรงนี้ได้อย่าไปพูดที่ไปถึงปากคลองตลาดแม้ปากจัดเหมือนแม่ค้าปากคลองตลาดถูกลุมเลยนะไม่ได้นะพูดตรงนี้พูดได้เนาะเขาอุปมาอย่างนั้นนะทีนี้ก็เมื่อเราต้องไปสู่ในดงกิเลสเนี่ยกิเลสของเรากับกิเลสของเขาน่ะกิเลสของเรามันดีหน่อยชมกิเลสตัวเองจริงไหมกิเลสของเราดีหน่อยนะแต่กิเลสของเขาไม่ค่อยดีอ่ะถามทำไมว่ากิเลสของเราดีเพราะกิเลสของเราได้รับการอบรมแน่อบรมตั้ง7วันได้รับการอบรมนะว่านอนสอนง่ายหน่อยแต่กิเลสเขาเป็นไงไม่ได้รับการอบรมมีอะไรก็ออกมาเต็มที่เลยเห็นไหมกิเลสของเราตอนนี้พอโผล่มาปุ๊บเรากำหนดว่าไงเออกำหนดตามเขาเลยโกรธก็โกรธเนาะไม่พอใจไม่พอใจเนาะอยากได้อยากไหนเนาะเราสามารถระงับเขาได้นะไม่แสดงออกมาแต่ว่าของคนทั่วไปที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่ได้รับการอบรมเป็นไงพอโกรธมาทีมันพุ่งออกไปข้างนอกเลยนะมันไม่ได้อยู่ข้างในนะไม่ได้หวนกลับเข้ามาข้างในนะแต่ของเรามีวิธีกำจัดเลยนะเราสามารถรู้ทันเราไม่ปล่อยให้มันได้กำเริบเนี่ยฉะนั้นเราต้องไปสู่ในดงกิเลสเมื่อเราไปสู่ในดงกิเลสแล้วเราต้องทับใจยังไงต้องเห็นกิเลสโดยความเป็นกิเลสอย่าเห็นกิเลสโดยความเป็นคนเข้าใจนะเราเข้าไปกลับไปบ้านต้องไปสู่ดงกิเลสที่ทำงานก็เป็นดงกิเลสที่ไหนก็เป็นดงกิเลสเราจะต้องเห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสอย่าเห็นกิเลสด้วยความเป็นคนเห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสนี่ไงตอนนั้นลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่อยู่กระทรวงเกษตรระดับหัวหน้าแต่เขายังมีนายใหญ่อีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งอยู่ข้างบนแต่ว่านอกนั้นเขาใหญ่ก็มาปฏิบัติอยู่พุทธศูนย์หนึ่งนี่แหละ10วันกลับไปนี่หัวหน้าซึ่งโยมคนนี้ปีทั้งปีไม่เคยลางานทำแต่งานทีนี้เวลาชวนเขามาเพราะว่าเขาเอาอาหารมาถวายที่วัดอยู่เรื่อยๆและนับถือก็เลยบอกว่าโยมไปเข้ากรรมฐานดีกว่านะเขาก็รับปากก็มาเข้ากรรมฐานพอเข้ากรรมฐานกลับไปแล้วก็วันรุ่งขึ้นเขาก็ลาทุกอย่างนะตามแล้วเขาก็อนุมัติทุกอย่างด้วยความยินดีเพราะเขาไม่เคยลาเลยแต่พอมาเข้ากับปฏิบัติ10วันกลับไปเดี๋ยวหัวหน้าไม่รู้ไปทะเลาะอะไรกันที่บ้านมาเนี่ยมาที่ทำงานหน้าบูดหน้าเบี้ยวนะมันลงกับโยมเขาโยมเขาก็น้อยใจนะเอ๊ะเราไม่มีอะไรผิดเลยแล้วมันลงทำไมกับเราแต่ว่าหัวหน้าเขาโกรธจากบ้านนะไม่รู้โกรธใครทะเลาะกับใครมาไม่รู้เนาะมันลงลูกน้องว่านะเขาก็เดินลงกระทรวงเกษตรเลยนะเดินลงมานั่นแล้วก็กระทรวงเกษตรกับวัดเราเนี่ยมันกำแพงมันติดกันไงเขาก็เดินเข้าซอยเล็กๆเข้าไปเดินไปหาตอนนั้นอาจารย์กำลังฉันข้าวอยู่ตอนเช้าเขาเดินมาก็บอกขึ้นไปถึงบอกหลวงพ่อหนูแย่แล้วเอ้าเป็นไรอ่ะเพิ่งกลับจากกรรมฐานที่แย่แล้วว่าเป็นไงบอกว่าหัวหน้าไม่รู้บูดมาจากไหนมันเล่นงานหนูว่างั้นนะเอ้าลูกไปเห็นลูกอย่าเห็นกิเลสต้องเห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสพูดอย่างนี้นะอย่าเห็นกิเลสด้วยความเป็นคนสิพูดแค่นี้ไม่ต้องพูดมากเลยพอเพิ่มปฏิบัติออกไปโยงๆเนี่ยเขาก็เดินยิ้มกล่าวไปลงไปเลยนะเดินกลับไปกระทรวงไม่ต้องพูดมากไงแค่บอกว่าลูกจงเห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสอย่าเห็นกิเลสด้วยความเป็นคนบอกแค่นั้นนะทีนี้เราจะเห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสเป็นยังไงอะเราคิดดูสิว่าอ้าวยกตัวอย่างว่าผีนมิทะเนี่ยความง่วงเหงาห้องนอนเนี่ยเกิดกับเรามีอาการเป็นยังไงตัวนั่งตรงไหมตั้งตรงไหมไม่ตั้งตรงนะโงกเงก
งูเงี้ยแล้วดีไม่ดีก็พื้นเขาไม่ได้มีคนับเท่าหน่อยก็ไปคนับเอาคำนับเอาเนาะมันมีอาการแปลกๆแล้วดูทีนวิถาเนาะนั่งแล้วก็คอคอตรงๆไม่เป็นอ่ะก้มมั่งเอียงมั่งอะไรก็ไม่รู้เนาะเราดูอาการอ่ะโยกไปเยกมาอยู่ตรงนั้นอ่ะคนที่ทีนวิถาครอบงำอ่ะเนาะฉะนั้นเกิดกับเราเหมือนกันไหมมีอาการอย่างนั้นไหมสลึมสลือโยกเยกโงกเงกอย่างนี้เนาะแล้วเกิดกับพ่อแม่เหมือนกันไหมแล้วเกิดกับบุคคลที่สูงขึ้นไปอย่างสมอ่ะเกิดกับสมเด็จสังฆราชเราเวลาท่านง่วงอ่ะท่านจะนั่งตัวตรงไหมตัวตรงไม่ได้เกิดของสมอ่ะพ่อหลวงเราเนี่ยสูงสุดเลยเนาะเหมือนกันไหมเหมือนกันถ้าง่วงแล้วก็ไม่มีสิทธิ์อ่ะเพราะอันนี้มันสาธารณะทั่วไปเนี่ยมันไม่เว้นใครนะจะตระกูลสูงจะตระกูลต่ำจะจนจะมีลาภจะมียศไม่มียศจะสูงต่ำแค่ไหนแต่เวลาทีนะไม่ถ้ามันครอบงำเราเหมือนกันหมดไหมฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าอ๋อเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยรูปนามนี้กำลังถูกทีนมิทะคือกิเลสชนิดนี้ครอบงำอยู่เขาก็จะต้องสั่งให้กายแล้วเป็นไปตามอำนาจของเขาอย่างนี้แหละนะเป็นไปตามอำนาจของเขาอย่างนี้แหละนี่เราเห็นเราไม่ว่าคนนั้นคนนี้ง่วงนะเราพูดว่ากิเลสชนิดนี้ครอบงำรูปนามใดรูปนามนั้นก็จะต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้แหละอย่างที่อาจารย์เราไป ปฏิบัติ ที่วิเวกอโศกเมื่อ08ไปกัน4องค์อาจารย์บรรทอนหลวงตาชิดอาจารย์สนุนและอาจารย์เราหลวงตาชินเองเป็นคนตลกเวลาเรานั่งกรรมฐานแกไปแอบดูไปแอบดูทุกวันเสร็จแล้วเวลามานั่งฉันน้ำปานะเนี่ยแกก็จะพูดละเวลาไปแอบดูเนี่ยเรานั่งแล้วก็นั่งนั่งไปคอมันลงอย่างนี้เนาะเราบางคนว่าเอียงไปข้างคอหักคอเอียงคอตรงๆไม่มีสักองค์คอหักคอเอียงหมดพอมาถึงพอมาฉันน้ำปานะแกบ่นขึ้นนะบ่นได้ว่าแม่พระเรานี่มาจากกรุงเทพก็เป็นพระดีๆนะว่างั้นมาถึงชลบุรีเป็นพระสุโขทัยหมดไอ้ที่เราก็งงมันเป็นยังไงมาจากกรุงเทพเป็นพระดีๆมาถึงชลบุรีเป็นพระสุโขทัยหมดว่างั้นอ๋อเวลาเรานั่งเนี่ยก็คอหักคอเอียงเราไปดูพระสุโขทัยมีพระองค์ไหนที่คอไม่หักไม่เอียงมั่งสมัยก่อนถูกทำลายเนาะคอหักคอเอียงอยุธยาก็เหมือนกันคอหักคอเอียงกันไปหมดอย่างเงี้ยนะอันนี้ถึงบอกว่าน่ะทีนมิทะเมื่อเกิดกับใครก็แล้วแต่เราอย่าไปว่าคนนู้นคนนี้นะมันจะต้องมีรูปนามนั้นก็จะต้องเป็นอย่างนั้นโทสะล่ะเวลาเกิดกับเราเนี่ยยิ้มออกไหมอ้าเวลามันเกิดกับรูปนามใดมันครอบงำจิตใจใดเวลามันสั่งออกมาทางกายทางวาจามันก็ต้องโอ้โหแสดงอาการของมันเต็มที่นะตามลักษณะของมันเนี่ยธรรมนุษย์เรานี่โทสะเกิดเป็นไงหน้าตาที่แรกดูกันแหมดีๆนะโกรธแล้วมันเป็นไงโอ้โหมันจ้องกันเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเนาะจ้องเอาจ้องเอามันจะให้ทะลุไปเลยนะเอากันนะถามมืออะไรต่ออะไรนี่มันก็แสดงอาการมาเต็มที่นะเพราะอันนั้นมันสั่งงานนะยิ้มออกไหมยิ้มไม่ออกนะแต่โทสะที่เกิดกับสัตว์บางจำพวกเนี่ยนะยิ้มนะยิ้มเห็นฟันเลยแหละนึกออกไหมของใครสุนัขนั่นแหละเห็นสุนัขยิ้มแหมสุนัขนี่ใจดีเหลือเกินนะอย่าเดินเข้าไปใกล้นะเห็นมันยิ้มฟันขาวเนี่ยแหมอย่าไปเดินเข้าไปใกล้นะเดินเข้าไปใกล้ถูกงับเลยเนี่ยไม่ได้นะนั่นแหละสุนัขเวลามันโกรธมันแห้งแง่งแง่งนั่นนะอย่าไปเยอะอย่าไปเข้าไปใกล้มันเนาะเนี่ยฉะนั้นเรารู้ว่าอ๋อกิเลสชนิดนี้เมื่อเกิดกับรูปนามนี้มันก็ต้องมีอาการอย่างนี้ตามอํานาจของมันฉะนั้นถ้าเราเห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสแล้วจะไปโกรธใครได้ไหมไม่รู้ไม่โกรธใครก็ไม่ได้มันจะวางเฉยได้เลยแล้วไม่รู้จะปรากฏแล้วก็ปล่อยกันปล่อยเข้าไปเราไม่สนใจไอ้ของเราดีๆอย่าไปเสียกับเขาแล้วกันเนาะเราไม่เอาไปเสียกับเขาเนี่ยเราพอเราเข้าไปสู่ในดงของกิเลสบ้านเราก็มีกิเลสอะไรก็มีกิเลสเนี่ยเราก็ต้องพยายามพิจารณาให้ดีเนาะ
อาศัยวิปัสสนาญาณที่วิปัสสนากรรมฐานวิธีเนี่ยต้องเอาไปใช้ต้องพยายามสร้างสติให้เกิดต่อไปอีกเนาะทีนี้ที่เรามีชีวิตที่จะเข้าไปใช้ในบ้านเนี่ยบางทีบางท่านก็บอกว่าโอ้เรามาอยู่ตรงเนี้ยกิเลสมันยังโอ้โหเอาไม่หวัดไม่ไหวถ้ากลับไปบ้านนี่ไม่รู้จะว่ายังไงเนี่ยกิเลสมันเยอะเหลือเกินจะทำยังไงบางคนก็มีความกลัวเวลากลับไปบ้านเวลากิเลสมันเกิดจะทำยังไงอันนี้วิธีในกรรมฐานที่บ้านเราต้องพาวิธีกรรมฐานไปกลับไปบ้านด้วยนะกลับไปบ้านเราจะทำกรรมฐานแบบวิธีไหนท่านบอกว่าการที่จะทำกรรมฐานพร้อมกับการทำงานเนี่ยเราต้องใช้สัมปชัญญะปภะเป็นตัวหลักสัมปชัญญะปภะเนี่ยเราจะเดินไปไหนเราก็ทำความรู้สึกตัวว่าจะเดินแล้วก็ไหวไปเลยนะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายไปเลยเนี่ยพอสิ้นสุดแล้วอ่ะพอถึงแล้วเราก็อ๋อถึงเนาะเราก็เอาอย่างนั้นได้เนาะเราจะเขียนหนังสือหรือจะเขียนบัญชีเบื้องต้นเราจะเริ่มการเขียนเราก็ทำความรู้สึกตัวกันนะจะเขียนเราก็ปล่อยเรื่องใจไปตามเรื่องของบัญชีเลยพอเขียนเสร็จแล้วเป็นไงสรุปท้ายเสร็จเนาะเนี่ยเราจะติดต่อจะคุยกับใครนะภาสิเตตุนีภาเวเนาะภาสิเตจะคุยกับใครเนี่ยเราก็ต้องทำความรู้สึกตัวนะจะคุยจะติดต่อพอเสร็จแล้วเราก็ปล่อยไปตามเรื่องเถอะอย่าไปหนอนะหนอไม่ได้นะหนอหายหมดเลยอะนะไปคุยกับใครจะหนอไม่ได้ไปเขียนหนังสือก็หนอไม่ได้เลยนะหนอหายหมดเลยอะดังนั้นเริ่มต้นทำความรู้สึกตัวแล้วก็ปล่อยไปอันนั้นเราทำกรรมฐานนะ อย่างโยมที่มาทำกรรมฐานข้าราชการที่อยู่ระยองมาทำกรรมฐานที่วัดเขาพุทธโคดมตอนเช้ารีบก็ไปประชุมรีบไปนะพอเข้าห้องประชุมปุ๊บเขาพูดอะไรแกก็ยินหนอไปตลอดเนาะพอเลิกประชุมเสร็จแล้วไม่รู้เขาพูดอะไรโอ้ตกใจตัวเองว่าทำไมเราเป็นอะไรไฟฟังไม่รู้เรื่องว่างั้นนะรีบขับรถกลับมาพอมาถึงว่าหลวงพ่อหนูแย่แล้วทำไมเหรอเข้าประชุมฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วทำยังไงอ่ะก็พอเข้าปุ๊บหนูก็ยินหนอไปทำอย่างนั้นได้ยังไงทำอย่างนั้นไม่ได้ยินหนอมันก็ขาดหมดสิต้องทำสัมปชัญญะไว้ว่าเราจะฟังเราก็ต้องปล่อยใจไปตามเรื่องที่ประชุมนะประชุมเสร็จแล้วถึงเสร็จแล้วก็เสร็จหนอเนี่ยทำสัมปชัญญะประภะไว้อันเนี้ยพุทธเจ้าท่านในสัมปชัญญะเนี่ยเราต้องทำอย่างจะขับรถก็เหมือนกันนะพอขึ้นไปนั่งแล้วเราก็จะขับเนี่ยเราก็ต้องขับไปเลยต้องทำวิธีนั้นนะจะหุงข้าวหุงแกงจะทำหุงข้าวเอ้ยจะทำแกงเอ้ยจะแกงเอ้ยเนี่ยเราก็ต้องใช้สัมปชัญญะนะอย่าไปย่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะก็เห็นหนออยากตักหนอยกหนอไปหนอไปหนอตักข้าวก็ตักหนอยกหนอมาหนอใส่หนอโอ้โหตายเลยเนี่ยหุงข้าวแล้วพวกรอกันโอ้โหหิวกันแย่นะ ตรงนั้น อย่าไปหนออย่างนั้นไม่ได้เนาะต้องเอาไวๆหน่อยต้องเอาไวๆอันเนี้ยถ้าในชีวิตที่เราเกี่ยวกับการทำงานทำอะไรนี่เราก็ต้องใช้เขาเรียกว่าทำกรรมฐานพร้อมกับการทำงานแต่ถ้าเราได้เวลาตรงไหนที่เราทำงานเนี่ย20-30นาทีสมมติว่าเราทานข้าวเสร็จแล้วเรามานั่งพอมานั่งปุ๊บเนี่ยเราจะทำยังไงเราอย่าไปนั่งแบบเอามือวางอย่างนี้ไม่ได้นะเราก็นั่งแบบธรรมดาแล้วก็พิงพนักไปทำท่าเหมือนหลับนะเสร็จแล้วเราก็พองยุบเรามีเราก็ทำไงกำหนดพองหนอยุบหนอไปช่วงเวลานั้นนะพอเราไม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ถ้าพองยุบไม่มีทำไงนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอเนี่ยเหมือนเราทำกรรมฐานอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าเวทนามันเกิดหรือใจคิดเราก็กำหนดเหมือนเดิมนั่นแหละเราก็ทำแบบนั้นแหละอันเนี้ยเราสามารถทำได้นะช่วงเวลาสั้นๆตรงนั้นนะ20-30นาทีเราก็ทำได้เนี่ยเราเอาเต็มที่แล้วนะแล้วอย่าไปนั่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่ว่าแม้คนอื่นเขากินข้าวเราก็ได้เก้าอี้ทีนั้นนั่งอย่างนี้เลยวางท่าอย่างเงี้ย
พวกมาขอหวยกันยุ่งนะไม่นะงวดนี้จะออกอะไรนะยุ่งไม่ได้นะเป็นที่อย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องทำท่าอีกแบบหนึ่งเนาะอันเนี้ยแล้วทั้งนี้ถ้าเราอยู่บ้านธรรมดาชั่วโมงเอ่ยเป็นวันเอ่ยเนี่ยเป็นมีเรามีเวลาให้สำหรับตัวเองเราไม่ได้ทำอะไรเวลาตรงนั้นทุ่มเทให้เลยเนาะทุ่มเทให้เลยหรือก่อนนอนเราอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเราจะเดินจงกรมระยะไหนก็ได้ที่อยู่บ้านนะชอบระยะ6เดิน6ไปเลยชอบระยะไหนเดินระยะนั้นไปเลยแต่เวลามาปฏิบัติต้องไล่ตั้งแต่ต้นไปก่อนเนาะอันนั้นเราทำเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองอันเนี้ยฉะนั้นเมื่อเราเจริญกรรมฐานนี้แล้วเราไม่ต้องไปวิตกกังวลนะว่าอกุศลแหมกลัวมันจะเกิดอย่างไม่ต้องกลัวเพราะอกุศลเนี่ยชื่อว่าอกุศลแต่มันแบ่งออกเป็น2พวกพวกหนึ่งเป็นอกุศลสามัญอีกพวกหนึ่งเป็นอกุศลที่เป็นเกี่ยวข้องกับทุจริตใช่ไหมกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตถ้าเกี่ยวข้องกับทุจริตเนี่ยอกุศลนั้นไม่ดีแต่สามัญทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรอย่างว่าเราไปทำงานเราอยากได้เงินเราทำงานทำอะไรต่ออะไรเนี่ยประกอบอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะนี่ผิดไหมไม่ผิดอกุศลสามัญโลภะสามัญธรรมดานี่ไม่ผิดแต่อย่าให้เป็นเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับทุจริตเนี่ยอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตัวเองโดยไม่ชอบธรรมถ้าไปอย่างนั้นไม่ได้เราดูนะอกุศลที่อยู่ในกรอบกับอกุศลที่นอกกรอบอกุศลที่อยู่ในกรอบอย่างกาเมสุมิจฉาจารเห็นไหมสามีภรรยาอยู่ร่วมกันเกิดลูกเกิดหลานออกมาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นทุจริตแล้วไม่ผิดศีลแต่ถ้านอกกรอบเป็นไงผิดเลยเห็นไหมผิดเลยอันเนี้ยฉะนั้นอกุศลที่อยู่ในกรอบไม่เป็นไรแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีอยู่นั่นเองอ่ะแต่ว่าเราก็หนีมันไม่พ้นเพราะมันยังมีอยู่เนาะฉะนั้นอกุศลใดที่เป็นสามัญธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับทุจริตอกุศลเหล่านั้นเราก็ยังวางใจได้อยู่เนาะไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลามาปฏิบัติไม่ว่าอกุศลนั้นจะอยู่ในกรอบนอกกรอบจัดการหมดเลยเนาะไม่ว่าโลภะเนี่ยจะเป็นอะไรโทสะเนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นโลภะติดใจพอใจในตัวเองแม้แต่ตัวเองเนี่ยก็ต้องจัดการนะทำลายจริงๆอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงเนาะเวลาเรามาปฏิบัตินี่อกุศลชนิดไหนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำลายทั้งนั้นจัดการทั้งนั้นแหละแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านอยู่ในสามัญทั่วไปเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรอย่างพนางอะไรอะพนางวิสาขาเนี่ยสำเร็จเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบนะพออายุ16ปีเป็นไงท่านก็แต่งงานใช่ไหมมาอยู่บ้านสามีเสร็จแล้วก็เป็นไงมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเนี่ยแต่ว่าศีล5ของท่านบริสุทธิ์เนาะศีล5บริสุทธิ์และอกุศลถึงแม่มีอยู่อกุศลชนิดที่จะนำไปสู่อบายมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ของเราเนี่ยต้องระวังถึงแม้อกุศลมีแต่ไม่ต้องไปหวาดหวั่นอะไรนะระวังอกุศลที่เกี่ยวกับอะไรทุจริตต้องระวังตัวนั้น ต้องระวังอกุศลที่เป็นทุจริตทีนี้วิธีชีวิตในบ้านเนี่ยองค์สมเด็จพ่อท่านแนะวิธีไว้นะว่าการทำเจริญกรรมฐานในบ้านที่เรากำหนดทุกวันเนี่ยเราไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากให้ทำตัวเหมือนอะไรเหมือนช่างจักสานทำกุศลในบ้านที่เราเจริญกรรมฐานเนี่ยเหมือนช่างจักสานช่างจักสานเป็นยังไงเวลาที่เขาจับด้ามมีดด้ามพลาเนี่ยเขาไม่ต้องไปคอยคิดว่าเมื่อไรเนาะรอยมือของเราจะประทับอยู่บนด้ามมีดไม่ต้องคอยคิดนะไม่ต้องคอยคิดนะจับไปทุกวันเป็นยังไงผลที่สุดมันก็กล่อนไปทีละหน่อยละหน่อยแล้วก็ผลที่สุดเป็นยังไงด้ามมีดด้ามพลาที่เขาจับเนี่ยรอยมือเต็มเลยนะปากกดชัดเลยเราไปดูนะมันจะบุ๋มติดไปเลยนะรอยมือของช่างไม้ช่างอะไรที่เขาทำอยู่บ้านนอกเนี่ยเนาะที่เขาเป็นช่างเนี่ยจับไปเถอะมันเป็นรอยบุ๋มเข้าไปเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันเราทำเจริญกรรมฐานทุกวันไม่ต้องไปคอยนะวันนี้เราประหารกิเลสไปเท่าไหร่
ตรงนั้นประหารกิเลสไปเท่าไหร่ตอนเช้าเท่าไหร่ตอนบ่ายเท่าไหร่ตอนสายเท่าไหร่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยขอให้กำหนดไปกำหนดไปกำหนดไปสะสมไปทุกวันทุกวันทุกวันผลที่สุดได้วันหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องได้ละนะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างแม้แต่โยมที่คบคนแกงเนี่ยคนน้อคนหน่อยอย่างเงี้ยนะสำเร็จเป็นพระโสดาบันได้นะเพราะอะไรเพราะอาการคนตรงนี้เป็นรูปหรือเป็นนามอาการคนนี่เป็นรูปธรรมนะใจที่ไปกำหนดว่าคนหนอคนหนอดูอาการเป็นไรนามรูปนามปรากฏไหมแล้วในรูปนามนี่มีความมีการเกิดดับไหมมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมเนี่ยมีหมดเลยนะความจริงเขาปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วนะแต่พอปัญญาเราสะสมมาคำว่าเขามาลงตรงนี้เราก็สำเร็จตรงนั้นอ่ะเหมือนพระอานนท์เห็นไหมทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่ามาพร้อมตอนที่ท่านเอนตัวนอนเห็นไหมนะก็ท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าการเกิดขึ้นของธรรมะเนี่ยเขาแบบเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการนะฉะนั้นช่วงที่เรามาประพฤติปฏิบัติตรงนี้เราก็อาศัยพุทธวิธีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกลับไปบ้านแล้วก็ไปทำต่อแล้วต่อไปเกิดกิเลสอะไรตรงไหนเกิดความไม่สบายใจเกิดอะไรแล้วแต่วิธีระงับต้องทำยังไงน้อมเข้ามาดูตรงนี้เมื่ออกุศลใดๆเกิดขึ้นมาห้ามพุ่งออกไปข้างนอกเนาะหันฟับเข้ามาทำในข้างในแล้วอย่าให้กิเลสตัวนี้มันกำเริบไม่ให้มันกำเริบรู้ว่ามันเกินปุ๊บจัดการเลยกำหนดเลยนะกำหนดจนมันดับไม่ดับห้ามคิดห้ามพูดห้ามทำต้องจัดการก่อนถ้าไม่ดับแล้วห้ามคิดห้ามพูดห้ามทำทำไมจึงห้ามเพราะท่านนายไม่ดีเป็นไงบ่าวเป็นไงเบาเกเรเนาะใจไม่ดีแล้วมันจะคิดดีไหมเมื่อคิดไม่ดีแล้วทำออกมาแสดงอาการมาจะดีไหมไม่ดีพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีคิดก็ไม่ดีอยู่นั่นเองฉะนั้นต้องจัดการตัวนี้ให้มันดับไปจริงๆก่อนแล้วค่อยพูดค่อยคิดค่อยพูดค่อยทำเนี่ยฉะนั้นเราได้พุทธวิธีของพุทธเจ้าแล้วต้องนำไปใช้นะต้องนำไปใช้อย่ามาวางไว้ตรงนี้ไม่ได้นะเสร็จแล้วเราปัดก้นกลับบ้านเลยไม่ต้องไปสนใจค่อยมาหนออีกทีหนึ่งไม่ใช่นะเราได้พุทธวิธีแล้วต้องนำไปปฏิบัติต่ออยู่ที่บ้านต่อไปเนาะอาจารย์คิดว่าโอกาสที่เรามาประพฤติตลอด7วัน7คืนเนาะ7คืนกับ8วันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็จะได้แล้วก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมของเราที่อุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตากำหนดกันทุกวันทุกวันเนี่ยเนาะเราต้องก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำวิธีการที่องค์สมเด็จพ่อทรงตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนำไปพุทธปฏิบัติต่อนะอาจารย์ก็ขอ ตั้งจิตอธิษฐานใจอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกมีความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบรมธาตุในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพร้อมอำนาจของสัมมาทิฏฐิและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีและกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ดีขออำนาจเหล่านั้นจงรวมกันเป็นตบะเดชะบันดาลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีกำลังกายกำลังใจสมบูรณ์เจริญสุขด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติแล้วก็ความคิดนึกสิ่งใดที่เป็นไปในทิ้งที่ถูกที่ควรความปรารถนาอันใดที่เป็นไปในสิ่งที่ถูกที่ควรการกระทำใดที่เป็นไปในสิ่งที่ถูกที่ควรขอให้การกระทำนั้นเป็นต้นนั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จแต่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ